สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะกับหนังสือเสียงออดิโอเรื่อง The Secret Hero นะคะโดยรอนดาเบิร์นค่ะ EP นี้นะคะก็เจอกันเป็น EP ที่9แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกๆก็อย่าลืมไปติดตามนะคะฟังตั้งแต่ EP ที่1เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe ให้กับช่องของจอยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในวันนี้ค่ะเราจะมาอ่านในเรื่องของจิตของฮีโร่ค่ะโอเคใครตื่นเต้นแล้วบ้างคะที่จะได้ฟังในเรื่องนี้นะคะเราก็มาติดตามรับฟังกันเลยนะคะว่าร็อนดาเบิร์นได้เขียนเกี่ยวกับจิตของฮีโร่ไว้ว่ายังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะปีเตอร์เบอร์วอชคุณตื่นขึ้นในตอนเช้าและมีข้อตกลงใจสำคัญเพียงหนึ่งอย่างจริงๆไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่คุณกำลังจะสวมไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะทำผมอะไรแต่คือคุณกำลังจะมีทัศนคติที่ดีหรือคุณกำลังจะมีทัศนคติแย่ๆเพราะทัศนคติเชิงบวกนั้นสำคัญนักไมเคิลแอคตันสมิธผมโชคดีมากที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยธรรมชาติและคิดว่าช่วยผมได้มหาศาลสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องวุ่นวายด้วยก็คือทัศนคติของตนเองเมื่อเข้าใจได้จริงๆว่าคุณนั่นแหละที่ขัดขวางความสำเร็จของตนเองทำให้ตนเองเป็นทุกข์และอาจทำให้ตนเองล้มป่วยได้นอกเสียจากจะปรับทัศนคติให้เป็นบวกคุณก็จะเริ่มเลือกมองชีวิตผ่านสายตาที่มองโลกในแง่ดีทัศนคติของคุณเป็นการสร้างสรรค์ของคุณเองเป็นทั้งเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดหรือเป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็ได้Lane Beachley ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆได้รับการปรับปรุงในชีวิตถ้าอยากได้การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบที่คุณประสบอยู่ในปัจจุบันก็จงเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบความคิดของตนเองความคิดจะก่อรูปทัศนคติของคุณดังนั้นก้าวแรกในการเปลี่ยนทัศนคติก็คือรับผิดชอบความคิดของตนเองเมื่อตระหนักและยอมรับได้ว่าความคิดที่คุณกำลังมีอยู่นั่นเองที่ทำให้คุณทุกข์ทนคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความคิดที่คุณคิดถ้ามีใครเสนอชีวิตแห่งความฝันให้คุณเพื่อให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆหลากหลายทุกวันเท่าที่ทำได้คุณก็จะรีบทำในทันทีก็นั่นล่ะนั่นคือวิธีที่คุณได้รับชีวิตแห่งความฝันพีทแคร์รอลในชีวิตผมพบว่าการคิดบวกและการใช้ชีวิตโดยมองโลกในแง่ดีคือหนทางที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ต้องการถ้าจะอาศัยสถานการณ์ภายนอกในโลกเพื่อช่วยสร้างทัศนคติของคุณถ้าจะเดือดร้อนเพราะคงให้ทุกสถานภาวะแวดล้อมรอบตัวคุณสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเพื่อให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกแต่คุณควบคุมทุกๆสภาวะแวดล้อมไม่ได้นี่แถมยังต้องให้คนจำนวนมากประพฤติอย่างสมบูรณ์พร้อมตลอดเวลาด้วยแล้วคุณก็ควบคุมคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากตนเองถ้าคิดแบบนี้คุณคงต้องใช้พวกเราถึง 7,000 ล้านคนเพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องการเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเพื่อให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีคุณจะมองไปยังสภาวะแวดล้อมภายนอกแล้วสร้างทัศนคติแบบที่คุณอยากจะมีไม่ได้หรอกถ้าขืนทำก็จะพบแต่สภาวะแวดล้อมหรือใครสักคนที่จะให้แต่เหตุผลกับคุณจนคุณมีทัศนคติเชิงลบไปอยู่เสมอแหละเพื่อจะให้ทัศนคติของคุณเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดคุณจึงต้องสั่งการจากภายในเท่านั้นมาสตินคิปผมมองโลกในแง่ดีแม้ในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายอย่างที่สุดปีเตอร์เบอร์วอชทุกอย่างมีทั้งบวกและลบคุณพบทั้ง2ประการนั้นได้ในสถานการณ์หนึ่งเดียวในโลกคนที่กำลังจะประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถมองทุกสิ่งในทางบวกก่อนคุณมีเสรีภาพที่จะเลือกมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายก็ได้คุณถอดทัศนคติเก่าๆออกได้เหมือนถอดเสื้อผ้าและสวมทัศนคติใหม่เอี่ยมต
ีกันไว้ก่อนได้ทุกวันมันง่ายอย่างนั้นแหละสิ่งดีๆบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นพีทแคร์รอลแม่ผมบอกเสมอว่าสิ่งดีๆบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแต่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ผมก็ใช้ชีวิตด้วยความคิดที่ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องมืดมนหรือยากลำบากเพียงใดเกิดขึ้นยังมีความหวังอย่างแน่นอนว่าเดี๋ยวก็จะผ่านไปแม่ให้สิ่งนั้นเป็นของกำนันผมให้ผมยังเป็นคนมองทุกอย่างในเชิงบวกและทำให้ผมมองสิ่งต่างๆด้วยลักษณะของการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอผมโชคดีเหลือเกินที่ใช้ชีวิตด้วยความคิดเช่นนั้นเนื่องจากโลกมีสองสิ่งคู่กันจึงมีประสบการณ์ทั้งบวกและลบเสมอแต่หากคุณมองหาแต่สิ่งดีๆอย่างแน่แน่วและรักษาทัศนคติเชิงบวกโดยไม่ใส่ใจสภาวะแวดล้อมภายนอกคุณจะชนะและไม่มีคำกล่าวใดที่พึงจดจำเพื่อช่วยให้คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ได้ดีกว่าคำกล่าวของมารดาพีทแคร์รอลสิ่งดีๆบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นการมองโลกในแง่ดีของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้นานนัก GM ราวความเชื่อทางศาสนาของผมช่วยให้ผมคิดบวกแม้เมื่ออะไรๆดูเลือนลางไร้ความหวังคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จคิดแต่ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้คิดถึงการมีความสุขมากกว่าการมีเงินและการสร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายมากกว่าจะคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกับเรื่องเหล่านั้น GM ราวผมเคยพบผู้คนที่มีการศึกษาดีมาจากพื้นฐานของคนมีฐานะและเป็นที่ยอมรับจากสังคมชั้นสูงมามากมายคนเหล่านี้คงไม่อาจประสบความสำเร็จเนื่องจากทัศนคติเชิงลบของพวกเขาการมองทุกอย่างในแง่ลบย่อมดึงให้ชีวิตตกต่ำทัศนคติต่อชีวิตในการมองโลกในแง่ลบหมายถึงชีวิตที่ยากแค้นบางครั้งในชีวิตคุณก็อาจจะได้พบคนที่มองทุกสิ่งในแง่ลบแน่ๆเวลาที่อยู่กับคนคนนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนถูกบั่นทอนพลังกายและความรื่นรมไปนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ทัศนคติในการมองโลกในแง่ลบจะมีผลต่อคุณอย่างนั้นเลยอนัตเซียชัวเรถ้าคุณมองโลกในแง่ลบแล้วยังเอาแต่หดหู่ทุกข์ระทมอยู่ตลอดเวลาจะทำลายทุกความฝันของคุณอีกแง่หนึ่งฉันแน่ใจว่าคุณเคยรู้จักใครบางคนที่มองโลกในแง่ดีและมีทัศนคติต่อชีวิตแบบสดชื่นรื่นเริงเวลาคุณอยู่กับคนแบบนี้คุณจะรู้สึกเยี่ยมยอดและมีชีวิตชีวาตามไปด้วยและนั่นคือสิ่งที่ทัศนคติแบบการมองโลกในแง่ดีมีผลต่อคุณหากใครที่เป็นคนมองโลกในแง่ลบที่มีความสุขเป็นที่สุดในทุกๆส่วนของชีวิตให้ฉันดูสักคนสิหาไม่ได้หรอกเพราะแม้คนคนนั้นจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ยังรู้สึกว่าตนขาดอะไรไปอยู่ดีปีเตอร์โบวอชคนสองคนอยู่บ้านติดกันคนหนึ่งตื่นขึ้นในยามเช้าเปิดหน้าต่างออกไปกล่าวว่าอรุณสวัสดิ์ครับพระเจ้าจากนั้นอีกคนที่อยู่บ้านติดกันซึ่งเป็นคนมองโลกในแง่ลบก็กล่าวว่าพระเจ้าช่วยนี่เช้าแล้วหรือแค่ถามตนเองว่าคุณคิดว่าการตำหนิและการบ่นจะเปลี่ยนชีวิตคนไปสู่ความสำเร็จและความสุขไหมคุณคิดว่าการพูดอย่างหงุดหงิดและการวิพากษ์วิจารณ์จะทำให้ความฝันของตนบรรลุและทำให้ความสุขตลอดไปหรือเปล่าพีทแคร์รอลกฎข้อหนึ่งที่ใช้ในโปรแกรมของเราเสมอนั่นคือห้ามหงุดหงิดห้ามบ่นและห้ามแก้ตัวนั่นไม่ใช่ความคิดแบบที่ช่วยสนับสนุนนั่นจะไม่ช่วยให้เราไปยังที่ที่เราอยากไปได้คุณเคยเห็นซูเปอร์แมนหงุดหงิดไหมเคยเห็นอินเดียนาโจนบ่นไหมเคยเห็นเจมส์บอนด์ก่นตำหนิคนอื่นเมื่อโชคไม่ดีในชีวิตไหมคุณไม่มีวันเคยเห็นซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์แสดงท่าทีเหล่านั้นเลย
เพราะคนสร้างภาพยนตร์รู้ว่าซูเปอร์ฮีโร่จะหลุดจากสายตาคุณทันทีแล้วจะไม่เป็นฮีโร่อีกต่อไปแถมคนดูจะรู้สึกได้โดนสัญชาตญาณว่ามีอะไรผิดปกติไปคนที่คิดอะไรเป็นเชิงลบแบบนั้นจะกลายเป็นฮีโร่ได้ยังไงและคำตอบก็คือเขาทำไม่ได้คำตำหนิความขุ่นเคืองการหงุดหงิดและการบ่นคือข้อแก้ตัวที่เราทำเวลาเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราควรใช้เมื่อมาถึงนี่ลิชเมอร์เรย์ในช่วงเวลาที่มืดมนขึ้นขณะที่มนุษย์เริ่มโกรธอ้างสิทธิ์และตำหนิติเตียนฉันว่าความโกรธการอ้างสิทธิ์และการตำหนิติเตียนต่างก็เกี่ยวพันกันต่างก็เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรมีสิ่งที่คุณขาดแคลนและใครที่ควรมอบให้คุณฉันเติบโตมาโดยคิดว่าไม่มีใครเป็นหนี้ฉันเลยจงตระหนักว่าสิ่งที่คุณมีนั้นเป็นโชคของคุณเพราะสิ่งนั้นอาจจะหายไปได้ง่ายๆนั่นคือทัศนคติที่ดียิ่งเพราะเราเห็นคนรอบตัวเราเอาแต่ตำหนิติเตียนขุ่นเคืองคร่ำครวญและพร่ำบ่นเราอาจจะเข้าใจผิดไปว่าไม่เป็นไรและคงไม่มีผลร้ายต่อเราแต่อารมณ์ด้านลบเหล่านั้นจะทำให้คุณแย่และทำลายพลังคุณจนรู้สึกสิ้นหวังไม่มีอารมณ์แบบใดเลยที่จะทำให้คุณมีความสุขอิ่มเต็มอย่างที่คุณต้องการและสมควรได้ไม่มีอารมณ์แบบนั้นใดเลยจะพาคุณไปถึงฝั่งฝันไม่มีอารมณ์แบบนั้นใดเลยจะเหมาะสมกับฮีโร่อย่างคุณแลดแฮมิลตันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะเอาแต่รื่นเริงมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปตลอดเวลาคงต้องมีการอิจฉาริษยาหรือเรื่องเชิงลบต่างๆนั่นเกิดขึ้นบ้างบางเวลานั่นคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ว่าแต่คุณหยั่งรากอารมณ์เหล่านั้นให้เติบโตหรือผลักทิ้งไปและเอาเรื่องเชิงบวกมาใส่แทนเล่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ทำคิดและพูดอะไรหรอเพราะนั่นจะเป็นผลที่คุณได้ทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีวันเวลาที่อารมณ์ตกต่ำเลยคุณจะมีวันที่อารมณ์ตกต่ำแน่แต่วันที่อารมณ์ตกต่ำนั่นไม่ได้มีความหมายอะไรถ้า 24,869 วันอันมีค่าในชีวิตที่คุณเพลิดเพลินด้วยทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีมีจำนวนมากกว่าพีทแคโรลพยายามทำจิตใจให้สงบในพื้นฐานประจำวันไม่ใช่จิตใจที่เอาแต่คิดแล้วคิดเล่าและสงสัยอยู่แต่ว่าคุณมีค่าพอหรือเปล่าอยู่นั่นแหละความคิดเชิงลบอย่างฉันไม่รู้ว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเรื่องนี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉันนะฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยฉันเคยมาที่นี่แป๊บเดียวเองนานมาแล้วด้วยดึงความรู้สึกพวกนั้นออกไปอย่าไปใส่ใจให้ทําทีเหมือนว่าคุณมีความสามารถเราชอบไปแบกความคิดอย่างนั้นไว้แทนที่จะไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เลนบิชลีจงตระหนักรู้ความรู้สึกของตนเพราะจะมีเวลาที่คุณรู้สึกเชิงลบคุณรู้สึกแย่หรือคุณรู้สึกพ่ายแพ้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำก็คือยอมรับรับรู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นมาจากวิธีที่คุณคิดและเลือกที่จะทำสิ่งที่แตกต่างไปเพื่อเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมปัจจุบันถ้ารู้สึกแย่จงทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีจริงๆและทำให้จิตใจรื่นรมคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ตอนนั้นเลยซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกดีเท่าที่จะรู้สึกได้แล้วก็ทำเสียเลนบิชลีเพื่อทำให้ตนเองรู้สึกมีความสุขและคิดบวกแรกสุดฉันต้องทำสิ่งที่ตนรักและสร้างความรู้สึกพึงพอใจภายในตนเองดังนั้นทุกวันฉันจึงไปเล่นกระดานโต้คลื่นเพราะรู้ว่าจะทำให้ตนเองมีความสุขและพึงพอใจจิตใจของฮีโร่คือจิตใจที่คิดบวกมากกว่าทัศนคติของฮีโร่คือการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่เปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติบวก
และการมองโลกในแง่ดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงเพราะความคิดและทัศนคติของคุณคือชีวิตคุณจบแล้วนะคะในบทของจิตของฮีโร่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยในบทนี้นะคะจะอยากจะสรุปหรือว่าให้ข้อคิดเล็กน้อยในตอนท้ายนะคะความคิดของคนเราค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าเราคิดแบบไหนมันจะนำเราไปสู่การกระทำในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการที่เราจะกลายเป็นฮีโร่หรือจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มมาจากการมีความคิดบวกการมีทัศนคติในแง่บวกอย่างที่รอนดาเบิร์นหรือว่าคนสำเร็จฮีโร่หลายๆท่านในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยให้เรามองทุกอย่างเป็นบวกขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวมองเห็นถึงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองมองเห็นในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่เป็นสิ่งดีงามค่ะเพราะอย่างที่ฮีโร่หลายๆท่านได้บอกไว้แล้วว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจงรักษาความคิดและอารมณ์ให้อยู่ในเชิงบวกเสมอแม้ว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆเข้ามากระทบใจเราค่ะแต่ให้เรารับรู้และเรียนรู้ต่อมันอย่าให้มันฝังรากลึกและจมอยู่ในจิตเรานานจนเกินไปขอบคุณที่รับฟังนะคะสำหรับ The Hero Secret The Hero ใน EP นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ที่10ค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็แชร์ออกไปให้กับจอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ